วันนี้ทำงานกันเต็มรูปแบบวันแรกนะครับไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่3มกราคมครับตลาดซื้อขายผู้เล่นยุโรปในช่วงหน้าหนาวนะครับดุเดือดกันสุดๆครับแม้ว่าคนจะค่อนขอดว่าเป็นตลาดหน้าเลือดถ้าหากทีมไหนมีปัญหาแล้วต้องซื้อผู้เล่นแบบ emergency ฉุกเฉินเนี่ยคุณโดนดัดหลังอ่านแน่ๆนะครับคุณจ่ายกระเป๋าฉีกแน่นอนนะครับวันนี้มีหลายประเด็นมากที่เราต้องมานั่งคุยกันนะครับเซอร์จิมไรท์คลิปเข้าทำงานที่โอทราฟอร์ดเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีคนแซวว่าพอมาเป็นผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้บริหารหน้าตาดูเข่งขึมแล้วก็ดูค่อนข้างดุมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ตอนแรกมาเป็นแขกมาเป็นเกสเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายและเดี๋ยวนัดคุยกับเอริกเทนฮากที่คาริงตันทันทีนะครับเพราะต้องรีบเสริมในตลาดซื้อขายรอบนี้นะอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าเป็นการซื้อเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ได้ฟังกันไม่เพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมาครับผมเคยหล่นวาจาว่าเซคิโอเลกาลอนไม่รอดแน่นอนนะครับอาจจะมีการซ้อมที่ไม่ดีเล่นที่ไม่ถูกใจโค้ชล่าสุดแมนยูส่งคืนกลับไปให้กับสเปอร์เรียบร้อยแล้วคำถามคือลูกชอพร้อมแล้วเหรอมาเลเซียหายเจ็บแล้วลงเล่นแน่แล้วเหรออะไรที่เป็นเบื้องหลังในการไม่ใช้งานเลกาลอนนะครับติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้พร้อมกับเรื่องราวของจารอนซานโชด้วยนะครับวันนี้โคตรเข้มข้นเลยครับผมพูดเลยนะฮะแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นด้วยข่าวร้ายของตำนานของเราก็คือเวนรูนี่โดนปลดแล้วฮะคุมเบอร์มิงแฮมเพียงแค่15เกมเท่านั้นเองนะครับชนะไป2แมตช์นะฮะวันนี้ผมไปหาข้อมูลแบบลึกๆว่าทำไมมันไม่อดทนเลยวะมันมีแต่เสียงก่นด่าแล้วแบบคือมันผิดธรรมชาติครับแฟนบอลท้องถิ่นระดับเลสเตอร์เบอร์มิงแฮมฟอร์เรสต์แบบเนี้ยพวกเนี้ยมันรักทีมแบ็คเบอร์โลเวอร์ไม่น่าจะแบบกดดันให้ปอบบริหารไล่ผู้จัดการทีมเร็วครับพอไปนั่งดูลึกๆอ๋อถึงบางอ้อฮะเป็นเพราะว่าแฟนบอลเขารักโค้ชคนเก่าก็คือจอห์นยูสเทสนะครับคือการปลดผู้จัดการทีมคนเดิมเขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและแฟนบอลก็คือแอนตี้รูนี่ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักฟุตบอลที่ดังๆอย่างแอชลีย์โคอย่างจอห์นโอเชียรวมถึงเวรูนี่เนี่ยเขามองเป็นโค้ชที่เป็นสตาร์ไม่เหมาะกับการทำงานแบบลงลึกถึงรากหญ้าท้องถิ่นเขาก็เลยโห่ไล่รูนี่ตลอดเวลานะครับเกมล่าสุดแพ้ลีดส์ไป3-0เนี่ยตะโกนด่าคำหยาบคายไล่รูนี่ไปออกไปออกไปเป็นการแต่งตั้งที่ผิดธรรมชาติที่สุดไม่ควรจะมาอยู่กับสโมสรของเรานี่มันเซนต์แอนดรูไม่ใช่โอทราฟอร์ดไม่ใช่กูดิสันพาร์คสุดท้ายบอร์ดบริหารก็ทนไม่ไหวนะครับต้องไล่รูนี่ออกไปนะครับแม้ว่าตัววาซ่าเองจะออกมาเขียนในโซเชียลมีเดียว่าก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับแม้ว่าระยะเวลามันสั้นมากในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าล้มเหลวในการคุมทีมหลายรอบเหมือนกันแล้วนะครับก็เอาใจช่วยครับให้รูนี่กลับมาได้นะครับก็ตอนนี้ทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับ20ของตารางคนที่จะมาคุมทีมต่อจากเขาก็คือลีคาสลีย์สมัยก่อนที่เคยอยู่กับเอเวอร์ตันนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูที่ลิเวอร์พูลกันบ้างครับหลังจากที่เป็นจ่าฝูงก็จริงนะครับแต่ว่าต้องเสียโมฮาเหม็ดซาร่าไปคำนวณกันประมาณ7เกมนะครับล่าสุดเนี่ยออปต้าครับบริษัทเก็บสถิติชื่อดังของต่างประเทศนะครับเขาออกมาวิเคราะห์เป็นซุปเปอร์คอมนะฮะออปต้าแม่นนะครับโหคุณผู้ชมครับเขาให้แมนซิตี้เป็นเต็ง1ในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงถึง 60.5%นะครับและลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่ 32.1% เพราะว่าการขาดมูซาร่าแล้ววาตูรุเอนโดนะครับอาร์เซนอลเหลือแค่ 4% เท่านั้นครับจากที่เต็งแชมป์มาโดยตลอดนะครับเขาบอกกันว่าซาร่าที่มีโอกาสจะขาด 7-8 เกมถ้าหากลิเวอร์พูลชนะในฟุตบอลFA คัพไปอีกเนี่ยจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับคือไปดูเกมได้เลยนะครับเจออาร์เซนอลเจอฟูลแลมบอนมัดในพรีเมียร์ลีกฟูลแลมเย่าเยือนนะครับเป็นคาราบาวลีกคัพนะครับเล่นรอบรองนะครับเจอเชลซีไปเยือนอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอเบอร์ลี่นะครับการขาดทั้งวาตารุเอนโดแล้วก็ซาร่าทำให้ทางซูเปอร์คอมเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ได้ในท้ายที่สุดนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยเพซันกรีนวูดครับคุณผู้ชมผมไปหาสาเหตุมาแล้วว่าทำไมกรีนวูดอยู่ดีๆถึงโดนไล่ออกนะครับเหตุผลหลักๆเลยมันเกิดจากการที่นาที40นะครับควอนมี่อ่ะโดนเหลืองแดงไปก่อนคนแรกนะครับเฮตาเฟ่ก็เลยเหลือ10ตัวเสร็จแล้วนาที50ครับกรีนวูดโดนทำฟาวล์เป็นจังหวะทำฟาวล์ธรรมดานี่เองครับแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวล์เขานะครับโดนดึงนะครับกรีนวูดเลยหันมา1 2 3 4นะครับหลายคนบอกไปสปอตอะไรที่ทำให้ผู้ตัดสินไล่ออกได้นะครับเขาไม่ได้พูดสเปนนิชครับเขาพูดภาษาอังกฤษครับด่าเอฟเฟิร์ตเลยฮะทีนี้ก็เลยโดนใบแดงโดยตรงเลยครับโดนแบน3เกมนะครับหลังจากนั้นเสร็จแดเมนโซเลสโดนไล่ออกเคทาเฟ่โดนใบแดงไป3ตัวเหลือจบเกมด้วยผู้เล่นเพียงแค่8คนทีนี้นักข่าวก็ไปถามว่ากรีนวูดพูดอะไรนะครับผู้ตัดสินเนี่ยวันนี้
คุณผู้ชมถ้าใครมีเด็กอาจจะมิวเสียงไปก่อนก็ได้นะครับคือผมจะแนะนำคำหยาบนะครับแต่ว่าอยากจะให้รู้กันเป็นความรู้นะครับซึ่งคำหยาบในต่างประเทศมันรู้กันอยู่แล้วทีนี้อย่างเงี้ยผู้ตัดสินนะครับเขาเขียนรายงานว่ากรีนวูดอ่ะด่าเขาโดยตรงนะครับคือคำว่าผมงัดอยู่อ่ะผมไม่พูด FUCK นะครับคำว่าฟรีกยูอ่ะภาษาเรียกแล้วกันรู้กันนะฟรีกยูฟรีกยูความหมายถ้าแปลเป็นไทยคือด่าตรงตรงตัวไอ้งวยตรงตรงเลยนะผู้ตัดสินเขียนคำนี้แปลว่ากรีนวูดมาเล่าให้โค้ชฟังครับว่าภาษาอังกฤษที่เขาใช้อ่ะเขาใช้แค่คำว่าfix sake ผมไม่พูดตรงๆนะ fix sake แปลว่าเหมือนเวลาเราสะบดอ่ะทำอะไรตกใส่เท้าแล้วแบบแม่งเอ้ยเอียเอ้ยงวยเอ้ยอะไรเงี้ยเป็นคำแบบสะบดออกมาไม่ได้เจาะจงด่ากรรมการโดยตรงเขาบอกกรรมการฟังผิดเพราะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ก็พยายามจะอุทธรณ์นะก็เอาให้คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับอาจจะไม่ต้องแนะนำลูกหลานต่อได้ให้รู้กันว่าคนต่างประเทศอ่ะเขาสะบดกันแบบนี้ตลอดนะครับถ้าคำที่สองที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันคือคำที่พูดลอยๆเหมือนกับแม่งเอ้ยแค่นี้จริงๆมันไม่ได้เจาะจงว่าแม่งเอ้ยคือด่าใครแต่ถ้าคำแรกที่เขาบอกว่าฟิกยูไอ้นั่นน่ะด่ากรรมการโดยตรงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมครับก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังก็ได้ถ้าหากว่าคนเด็กๆสัก10ขวบเนี่ยก็ให้รู้ความหมายเอาไว้ก็ได้แต่ว่าก็บอกห้ามใช้นะมันเป็นคำหยาบนะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์นะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยอย่างเข้มข้นเลยครับเริ่มจากโซจิมแรดคลิฟนะครับเซโชไลกาลอนจารอนซานโชผมแม่น2เรื่องเลยเห็นมั้ยไลกาลอนเองทำไมถึงหลุดในครั้งนี้นะครับในการกลับสเปอร์แล้วเล่นล่อนเลยนะสเปอร์ก็จะปล่อยต่อไปด้วยนะครับนักเตะอย่างมีสังกัดต่อจารอนซานโชกำลังจะดิ้นรนในท้ายที่สุดจะกลับไปดอร์ทมุนด์แต่ใครจะจ่ายค่าเหนื่อยเขาติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่คุณไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี้แล้วก็พลาดในการจองปากกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลิตโดยบริษัทระดับโลกอย่างโทเดียจะได้แก้ตัวนะครับคือเมื่อวานเราปล่อยปากกาด้ามนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นด้ามเดียวกับที่1ปีที่แล้วนักสะสมกดจองกันถล่มทลายฮะหลังจากนั้นเนี่ยแมกกาสโตพยายามที่จะมาทำเองนะครับแล้วก็ผลิตสู้ไม่ได้นะครับทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยผมปล่อยไปทั้งหมด20ด้ามซึ่งคิดว่ามันหมดแล้วนะปรากฏว่าวันนี้ไปดูนะครับคนที่จอง20คนเดี๋ยวจะรอรับของภายใน2วันนี้ทันทีนะครับจะเริ่มทยอยส่งของในวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าไปรษณีย์เพิ่งจะกลับมาเปิดนะฮะทีนี้ผมยังมีเก็บตกอีกกี่ด้ามฮะลองดูได้เลยนะครับอ่ะนับกันเลยตรงนี้นะครับ1นะครับ2นะฮะ3 4 5 6และ7ด้ามสุดท้ายในล็อตแรกของปี2024นี่คือสินค้าชิ้นแรกครับของปีใหม่นี้นะครับปากกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลิตโดยบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะการันตีได้เลยครับสิ่งที่ผมใช้นะฮะที่เขาบอกว่าวารันตีคือ1ปีถ้าใช้สม่ำเสมอทุกวันนะหมึกไม่มีหมดแล้วมันสม่ำเสมอมากๆนะครับมันเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วแบรนด์ระดับโลกของโพเดียเนี่ยทำให้กับไม่ว่าจะเป็น Volvo, BMW, UniCredit, Google นะครับและอีกมากมายในอดีตนะเพราะฉะนั้นครับใครอยากจองนะฮะล็อตแรกของรอบนี้ที่มีของทันทีเนี่ยอีก7ด้าม7ด้ามสุดท้ายนะครับเอากล่องอันนี้มาจากแมกกาสโตร์นะฮะปากกามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาเดิมเลยครับ790บาทนะครับใครอยากจะซื้อไปเป็นของฝากในช่วงมกราคมนี้ยังให้ของฝากกันอยู่นะครับ7อันสุดท้าย790บาทจัดไปได้เลยและถ้าหมดเดี๋ยวจะตามล็อต2มาให้ครับอ่ะเราไปลุยกันเลยครับค่ำคืนนี้เรียกว่ามันหยดติ๋งครับประเด็นมันเยอะมากๆเลยผมขอเริ่มต้นจากเซอร์จิมแรดคลิฟเลยครับนี่คือการเข้ามาทำงานวันแรกครับหลังจากหยุดปีใหม่มานะครับก็คล้ายกับพวกเราเลยครับ3มกราคมนะครับเริ่มต้นงานกับศักราชใหม่ซึ่งเป็นการมาแบบเกรียงไกรครับผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกมาเยือนโอลด์ทราฟฟอร์ดนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับน่าจะมีเกิน10ครั้งนะครับแต่ว่ามาแตกต่างครับก่อนหน้านี้มาเป็นแบบแคนดิเดตนะครับมาเป็นแบบแขกผู้รับเชิญเป็นเกสนะครับเราจะมาซื้อสโมสรคนที่มาต้อนรับคือริชาร์ดอาโนแต่ตอนนี้คนที่มาคอยปูพรมเนี่ยโดนไล่ออกไปแล้วก็คือ CEO คนก่อนนะครับตอนนี้เขามาแบบยิ่งใหญ่ 25% วันนี้เอาตรงๆนะผมแอบเห็นวงในเขียนเปอร์เซ็นต์ผิดด้วยนะเป็น29ซึ่งกำลังคิดอยู่ว่ามันแค่เขียนตัวเลขผิดจาก25เป็น29หรือว่าจะมีอะไรในกอไผ่นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเอาตัวเลข29ทดไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยว
อนาคตเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอยู่ดีๆเขียนผิดได้ไงงงมากเลยนะผมคงคิดมากเองทีนี้วันนี้เริ่มงานวันแรกโอ้โหฝนตกเลยมีคนแซวบอกว่าเอ้ยเลิกดีหรือเปล่านะเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่เคยไปอังกฤษจะทราบดีว่าฝนมันตกแบบน่ารำคาญตกโปรยๆนะครับแต่รอบนี้มันตกเหมือนเมืองไทยอะตกแบบโอ้โหภาษาอังกฤษฝนตกหนักแบบนี้เอาไปสำนวนหนึ่งก็ได้คุณเคยได้ยินถ้าเป็นภาษาง่ายก็ raining so hard นะครับ is heavy rain นะครับฝนตกหนักนะครับอีกสำนวนหนึ่งก็คือ is bucketing down bucketing อะเหมือนกับถังน้ำคว่ำอะ bucketing down ก็คือแบบฝนตกหนักนะครับบอกโอ้เลิกดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่โซจิมมารอบนี้คือดูหน้าดุขึ้นจากตอนแรกที่มาเป็นแขกและยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรอยยิ้มของแกเนี่ยคนจะเห็นตามหน้าสื่อนะแต่ตอนนี้จริงจังนะครับก็มานั่งเป็นผู้บริหารนะครับมาพร้อมกับมือขวาทั้งสองคนก็คือเซอร์เดฟเบรฟอร์ดกับชองโคดบองนะครับซึ่งตอนนี้มันมีข่าวว่าสองคนนี้ก็เตรียมตัวนัดประชุมแหลกเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะจากค่ำคืนที่ผ่านมาที่เข้าไปในโอทราฟอร์ดเป็นวันแรกนะครับมาวันนี้ครับเขานัดเจอกับเอริกเทนฮากที่คาริงตันทันทีนะเวลาที่เราออนอยู่นี่ทุ่มนึงสองทุ่มเนี่ยที่อังกฤษบ่ายสามผมว่าน่าจะเจอแล้วอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปว่าเทนฮากกับจิมแรดคลิฟเนี่ยเคยเจอรอบเดียวแล้วชอบกันตามที่เทนฮากแกก็ให้สัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ตรงทั้งคู่ตัวของเซอร์จิมก็บอกว่าต้องให้เวลาในการทำงานแบบโคเซตส่วนเทนฮากเขาบอกผมอยากทำงานกับอีนีออสก็คือบริษัทของเซอร์จิมไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ตอนนั้นแมนยูมันยังไม่วิกฤตที่ผมบอกไงว่าฤดูกาลนี้มันแพ้เยอะมาก28แพ้ไป14มันนัดเว้นนัดต้องเตรียมข้ออ้างทั้งหมดที่เราคุยกันนะคือนักเตะเจ็บนู่นนี่นั่นขอรอฟูลทีมก่อนนะครับทีเนี้ยแผนการต่อไปของเซอร์จิมนอกเหนือจากเจอเทนฮากแล้วเนี่ยในการวางแผนว่าเราจะซื้อนักเตะใครเข้ามาเสริมจะวางแผนยังไงให้หลบแฟนเจอร์แฟร์เพลย์ให้ได้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ใช้ตังค์มันใช้ตังค์ไม่ได้มันตรงนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้หยอดไปก่อนหรือว่าเฮ้ยยืมตัวมาก่อนไหมแล้วเดี๋ยวจ่ายทีหลังมิถุนายนปีหน้าเราเทรดไอ้พวกค่าเหนื่อยเยอะออกไปเราน่าจะรอดกดไอ้ FFP หรือว่ากดการเงินพรีเมียร์ลีกไหมต้องประชุมกันอย่างจริงจังไม่เพียงเท่านั้นฮะนอกเหนือจากเดินเจอบอร์ดคนนู้นคนนี้จับมือแล้วนะครับต่อไปครับจิมแรดคลิฟจะเข้ามาดูเกมแมตช์แรกอย่างเป็นทางการในฐานะของผู้บริหารนะครับไม่ใช่แบบแค่เข้ามาดูแมตช์ธรรมดานะครับแบบคนแฟนบอลทั่วไปรอบนี้คือจะนั่งในไดเรคเตอร์บ็อกซ์ผมมีความมั่นใจว่าเขาอาจจะนั่งใกล้กับเฟอร์กี้นะครับเพราะดูเขาให้เกียรติเซอร์เล็กมากเลยนะครับก็เหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นผู้อาวุโสมากกว่าเซอร์จิมก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเฟอร์กี้แก่กว่าใช่ไหมครับก็คงเห็นเฟอร์กี้มาตั้งแต่ตัวเองเป็นหนุ่มๆอ่ะผมมั่นใจเดี๋ยวลองดูนะเขาวางแผนจะมาดูแมนยูเกมแรกในโอทราฟอร์ดแมตช์ที่เจอสเปอร์ครับ14มกราคมกาปฏิทินเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแมตช์เดียวในเดือนนี้ที่เล่นในบ้านครับเดี๋ยวพรีเมียร์จะมีการปิดเบรกแบบสัก2สัปดาห์นะครับจนกว่าจะกุมภาพันธ์นะครับคือนัดต่อไปเนี่ยวิสัทแดงของเราจะไปเยือนวีแกนเป็นฟุตบอล FA แล้วก็กลับมาเจอกับสเปอร์ในพรีเมียร์วันนั้นแหละครับเซอร์จิมจะเข้ามาดูอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวลองดูว่านั่งใกล้เฟอร์กี้มั้ยหรือแม้กระทั่งอาจจะนั่งติดกันเลยก็ได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามือขวาของเขาเซอร์เดฟเบรฟอร์ดเนี่ยดูมา2แมตช์แล้วก็คือแมตช์ที่กลับมาเอาชนะวิลล่าได้ 3-2 กับแมตช์ที่แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลย2ประตูต่อ1นะครับก็มันเป็นเกมที่แม้กระทั่งเทนฮากบอกเซอร์เดฟเบรฟอร์ดก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักเตะของเราเป็นยังไงก็อ้างไปนะครับทีนี้มันจะมีการเปิดเผยว่าจิมไลฟ์คลิปเนี่ยวิดีโอคอลคุยสายสุดท้ายก่อนสโมสรประกาศให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่25ใช่มั้ยครับ24คือวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยวงในเปิดเผยว่าเซอร์จิมวิดีโอคอลคุยกับโจเอลเกรเซอร์อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายว่าโอเคนะลงตรงนี้นะ25ธันวาคมคริสต์มาสก็ประกาศให้แฟนบอลได้ทราบทั่วโลกนะครับก็เป็นประกาศราชนีครับเรื่องราวของเซอร์จิมในการทำงานวันแรกนะครับทีนี้ไปดูตลาดการซื้อขายผู้เล่นครับซึ่งเราไปกันที่หนักๆเลยก็คือจารอนซานโชครับวันนี้มันมีประเด็นเรื่องโหซื้อขายผู้เล่นเยอะมากเลยเยอะจนแบบว่าเดี๋ยวผมย่อให้ได้ฟังกันแล้วกันอะไรที่ไม่จำเป็นในพวกข่าวลือเนี่ยไม่ต้องมาฟังจากช่องเราเลยไอ้ชื่อที่แบบอะไรวะเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องฟังไปฟังช่องอื่นนะช่องนี้นี่คือไม่เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน50ผมไม่พูดแล้วกันซานโชตามที่ผมฟันธงเป๊ะวันนี้ผมยังโม้ไปในสปอร์ตคอร์เนอร์มาขอเครดิตหน่อยนะเพราะซานโชเนี่ยต่อสายหาเอเดนแฮซิด 100% เอเดนแฮซิดคือโค้ชดอร์ทมุนด์ซึ่งเขาเป็นลูกหม้อของโบรุสเซียเขาเหมือนโซชาซานโชเหมือนโรนัลโดคริสเตียโนอ่ะที่แบบเนื้อออกไหมอารมณ์ประมาณเหมือนผู้เล่นกับเพื่อนโค้ชกับเพื่อนนะครับเขาโทรหาแน่นอ
แล้วผมบอกเลยก่อนหน้านี้มันมีข่าวซาอุเนี่ยซานโชไม่อยากไปอยู่แล้วใช่ไหมครับรอบนี้นะครับต้องย้อนกลับไปว่าดอร์ทมุนด์นำโดยแทสิตเนี่ยอยากยืมจารอนซานโชตั้งแต่กรกฎาคมแล้วช่วงนั้นยังไม่ทะเลาะกับเทนฮากด้วยซ้ำโดยแมนยูปฏิเสธการยืมตัวไปแล้วบอกว่าถ้าเอาซานโชซื้อขาดเท่านั้น40ล้านปอนด์ดอร์ทมุนด์ก็ถอยแต่มารอบนี้มันแตกต่างครับความแตกราวครั้งนี้มันใหญ่หัวมากซานโชไม่ได้เล่นบอลเลยตั้งแต่เกมที่แมนยูแพ้อาร์เซนอลกี่เดือนนั้นตั้งแต่กันยายนน่ะขารีบมาแล้วมั้งนะครับเขาพยายามอย่างถึงที่สุดในการย้ายไปดอร์ทมุนด์ได้นะครับตอนนี้ตัดชื่อพวกไลฟ์สิกอะไรทิ้งหมดเลยนะครับโรมาโน่ก็ยืนยันว่าเป็นสเตจสุดท้ายแล้วนะครับตลาดการซื้อขายอันนี้เราฟังโรมาโน่เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเขามีแหล่งข่าววงในที่เยอะมากนะครับอันนี้เยอะกว่าแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวอีกนะครับถ้าเป็นเรื่องในมุ้งของแมนยูเนี่ยเขาสู้ราเคิร์สไม่ได้แต่เรื่องตลาดการซื้อขายผู้เล่นโรมาโน่ยังเป็นเบอร์1เบอร์2กับใครนะที่ในแอตเลติกอ่ะชื่ออะไรวะอ่ะใบขึ้นมาเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูนี่คนนี้เดวิดออสตินโรมาโน่กับเดวิดออสตินยังคงเป็น2คนที่เชื่อถือได้มากที่สุดในตลาดการซื้อขายผู้เล่นนะทีนี้ฮะซานโชนะครับแมนยูไนเต็ดจะได้เงินจากบรูซดอร์ทมุนด์ในการยืมตัวนะครับแล้วเขาฟันธงว่าน่าจะเซ็นสัญญาในการยืมนะฮะในภายใน 1-2 วันนี้ติดที่เรื่องของขั้นเหนื่อยที่ขั้นเหนื่อยซานโชได้กับแมนยูมา 300,000 ก็ต้องอยู่ที่ว่าจะยอมจ่ายเท่าไหร่นะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับ2ชั่วโมงก่อนคลิปออนนะครับโรมาโน่ก็ยืนยันว่าดอนเยลมาเล่นนะฮะของดอร์ทมุนด์ที่ตอนแรกมีข่าวจะเทรดกันเนี่ยเขาจะออกจากแคมป์เสือเหลืองในมกราคมนี้เลยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักของเบฟาวเบมาตลอดเสือเหลืองมาตลอดนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่หมายสถานีต่อไปของมาเลนอาจจะยังไม่ใช่แมนยูนะฮะยังคงย้ำว่าแมนยูอาจจะยังไม่เอานะครับแล้วก็เขาได้เปลี่ยนเอเจนต์มาเป็น SGE ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับเทนฮากเป็นบริษัทเดียวกับลอสฮอยลุนและเป็นบริษัทที่ดูแลอัมราบัตตรงเนี้ยโยงได้นะว่าถ้าไม่มีทางเรื่องจริงแมนยูอาจจะเอามาเล่นมาที่โอทราฟอร์ดก็ได้นะครับอันนี้มีโอกาสสูงทีเดียวแต่เขายังไม่คงไม่พูดจบแค่แมนยูมาเล่นยังคงมีโอกาสไปที่อื่นได้นะครับทีนี้สเกาอีก4ตัวเนี่ยที่แมนยูส่งไปดูต่างๆเนี่ยบุนเดสลีกาหมดเลยครับตามที่ผมเคยพูดไปว่าเขาใช้คอนเนคชั่นตอนที่คุมไบเดนมิวนิกทีมอะคาเดมี่นะครับก่อนหน้านี้มีชื่อหลุดออกมาก็คือกิลาซี่ของสตุตการ์ใช่ป่ะแล้วก็มีมาเล่นมีติโมแวนเนอร์ใช่ไหมวันนี้มีอีก2รายชื่อเข้ามาครับ1ก็คือโชโปโมติงโชโปโมติงก็คือเป็นสำรองให้กับเลวันดอฟสกี้มาก่อนซึ่งปัจจุบันเป็นสำรองให้กับแฮร์รี่เคนอายุ34ปีนะครับอันนี้อารมณ์ประมาณวาวเวคอร์ดอ่ะก็คือเอามาแบบชั่วคราวนะครับกับอีกรายชื่อนึงที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยแต่ได้รับการยืนยันโดยแอตเลติกว่าแมนยูนะครับนำโดยสตีฟบราวน์สตีฟบราวน์คือผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาฟุตบอลคือสเกาต์นะครับไปตามดูโทมัสมุลเลอร์มานะฮะอันนี้ข้อมูลโคตรเอ็กซ์คลูซีฟเลยผมไม่ตกใจเลยนะครับแม้ว่าวงเล็บตัวโตว่ามุลเลอร์จะเซ็นสัญญาอีก1ปีกับบาเยิร์นไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างตกใจเหมือนกันแต่ก็เขามองความเป็นไปได้แหละครับว่าถ้ามูลเลอร์คุณไม่ได้ใช้เลยมีโอกาสไหมถ้าจะยืมตัวมาก่อนนะครับแต่ว่าในที่นี้ถ้าหากเซ็นสัญญาไปแล้วผมว่าบาเยิร์นไม่มีทางปล่อยโชโปโมติงไม่แน่เพราะเป็นสำรองแฮร์รี่เคนนะมันก็มีรายชื่อมาเพิ่มอีก2คนส่วนขาออกเนี่ยนะครับแมนยูไนเต็ดจะคุยกับเคดาเฟ่ภายในเดือนนี้เลยว่าจะเอายังไงกับเมสันกรีนวูดเพราะว่าปล่อยยืมตัวไปแล้วยังคงเป็นสัญญายืมตัวนะฮะแมนยูยังไม่ได้ปล่อยขาดนะฮะตามที่เรารู้กันนะครับก็คือเป็นโลนอยู่เป็นยืมตัวอยู่นะฮะเขายิงไป15ประตูเนี่ยแมนยูอยากขายให้มันจบๆมากราคมนี้ไปเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็มีรายชื่ออย่างอาร์เจนโกมาดริดกับบาร์เซโลนาเข้ามาเกี่ยวข้องบาร์ซ่าเพิ่งได้รับการยืนยันวันนี้ว่าบาร์ซ่าก็สนใจจริงๆจากที่มีข่าวลือมานานนะครับอีก3คนที่อยากจะปล่อยไปในเดือนนี้เลยก็คือมาซิยาลซึ่งมักเซยปฏิเสธแล้วไม่ได้ต้องการเขานะครับเพราะเหลือลิยงนะครับส่วนบารังคาเซเมโร่ก็ว่ากันไปนะครับถ้าหากไม่มีตัวแทนแมนยูไม่ขายนะครับก็ยอมเสียฟรีในช่วงมิถุนายนครับสำหรับราเฟวารันอ่ะนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟนะครับช็อกเหมือนกันนะพูดแล้วยิ่งตกใจเลยทำไมแมนยูส่งคุณรู้ใช่ไหมว่าในยุคของหลุยส์ฟานกาลแมนยูไนเต็ดสนใจมุลเลอร์ในราคา100ล้านจริงๆนะครับอันนี้ผมการันตีได้เพราะผมเป็นคนถามเขาในที่งานแถลงข่าววันนั้นผมไปดูไบเยิร์นเจอกับฮอฟเฟนฮาร์มออแฮทเทอร์เบลินแล้วพอเข้ามิกโซนวันนั้นผมมีสิทธิ์เต็มที่เพราะว่าผมไปหาหน้า PPTV ผมก็เลยถามว่ามันมีข่าวลือมาตอนหลุยส์ฟานกาลย้อนไปว่าคุณจะมีโอกาสย้ายมาแมนยูไนเต็ดในราคา100ล้านไหมมุลเลอร์ตอบว่าจริง
ด้วยความสัมพันธ์ของเขากับฟันเกาตอนฟันเกาคุมบาเยิร์นดีมากเขาบอกมีโอกาสไหมถ้าหากว่าจะย้ายแมนยูซึ่งมูลเลอร์บอกผมก็นั่งคิดนะแต่วันรุ่งขึ้นพอสตาฟของบาเยิร์นรู้ว่าแมนยูติดต่อมาก็เดินมาชี้หน้ามูลเลอร์ว่าเองเป็นนักเตะบาเยิร์นมิวนิกจบนะทุกอย่างจบครับนี่เป็นเรื่องจริงเมื่อตอน2015ครับตอนที่ฟันเกาคุมแมนยูครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะผ่านไปกี่ปีวะเนี่ย8ปีนะฮะมุลเลอร์กับแมนยูกลับมามีชื่อโผล่พันกันอีกครั้งแต่ว่ายากครับยังคงดินนะว่ายากเพราะเซ็นต่อสัญญาไป1ปีไปแล้วไงแต่โชโปโมติงไม่แน่ดอนเดียวมาเล่นไม่แน่เอเจนต์เดียวกับเทนฮากด้วยทำงานง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะช่วงสุดท้ายวันนี้ครับเป็นโอกาสดีที่คุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี้จะได้แก้ตัวกับปากกาโพเดียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่ฮะเหลืออยู่ตรงนี้เลยนะครับ7ด้ามสุดท้ายนะครับใครที่เมื่อวานไม่ได้ดูคลิปนะฮะวันนี้แก้ตัวได้เลยนะครับหลังจากปล่อยไป20ด้ามเมื่อวานนี้นะฮะนี่คือปากการะดับโลกจากแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมกาสโตร์เคยโชว์เจ๋งไว้รอบหนึ่งนะอาดิดาสอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมกาสโตร์ทำเองแล้วทำปากกาออกมาแล้วไม่ได้เรื่องนะครับแล้วก็ต้องให้โพเดียกลับมาทำอีกรอบนึงนะครับวัสดุเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นรีไซเคิลนะครับเออผมลืมบอกนิดนึงมีแต่คนถามปากกาเป็นหมึกดำนะครับเป็นหมึกดำนะฮะผมลองเขียนให้ดูครับเขียนเขาว่าอะไร MUFC ปากกาหมึกดำนะครับนี่ฮะ MUFC นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับในราคา790บาทแบรนด์ระดับโลกที่ผลิตให้กับ Google ให้กับ BMW ให้กับ Volvo ให้กับ Unique Credit และก็ทำให้กับแมนยูด้วยนะครับเหลือ7ด้ามสุดท้าย790บาทเท่านั้นอย่างถูกไลน์มาบอกน้องผมเดี๋ยวเก็บตกกันครับ7ชิ้นสุดท้ายครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแมนยูเตะที่วันจันทร์เลยนะครับเจอกับวีแกนในค่ำคืนมันเดย์ไนท์เตะ3:00 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ใครที่กลับมาจากปีใหม่แล้วก็ดูคลิปเราได้ยาวๆคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยชาว